สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของโควิดกลายพันธ์สายพันธุ์อังกฤษกันนะครับหลังจากที่มีการถแถลงว่ามีการพบเชื้อสายพันธุ์นะี้ในประเทศไทยนะครับทีนีนะ้ประเทศไทยของเราจะรับมืออย่างไรจะแพร่กระจายได้หรือไม่และมีอันตรายกับคนเราเพียงใดนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้สุวรรณได้เปิดเผยข้อมูลนะครับว่ามีครอบครัวชาวอังกฤษจากเมืองเคนได้เข้ามาในประเทศไทยนะครับพบทั้งพ่อแม่ลูกรวมกันสี่คนติดโควิด1 9สายพันธุ์อังกฤษที่กลายพันธุ์ B117 นนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ทั่วโลกเฝ้าระวังกันมากเพราะสายพันธุ์นี้เนี่ยแพร่ระบาดได้ง่ายและกระจายได้อย่างรวดเร็วนะครับ นี้นะครับขอให้ประชาชนเนี่ยมั่นใจเพราะโอกาสที่เชื้อจะแพร่กระจายในประเทศไทยไม่มีเพราะขณะนี้เนี่ยทั้งหมดกําลังรักษาตัวอยู่ในห้องความดันลบโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งและจะรักษาต่อไปจนไม่มีเชื้อจึงจะให้ออกมาใช้ชีวิตตามปกติได้นะครับนี้นะครับก็เกิดข้อสงสัยว่าโควิดสายพันธุ์ b 1 1 7แพร่ระบาดง่ายอย่างรวดเร็วและความรุนแรงของโรคมากกว่าสายพันธุ์อื่นอย่างไร ตรงนี้นะครับมีคำตอบจากศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรเหม,มะจุธาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับ ดังนั้นเนี่ยเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรได้อธิบายว่าข้อดีของการเฝ้าระวังผู้มาจากต่างประเทศและเข้ามาในประเทศไทยโดยการถอดรหัสพันธุกรรมเพื่อเป็นฐานข้อมูลและเป็นประโยชน์ในการเปรียบเทียบสายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทยและเพื่อหาแหล่งที่มาของโรคเพื่อรับมือ วางแผนการรักษาต่อดังกรณีที่ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางไวรัสวิทย,ยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาได้ถอดรหัสสายพันธุ์ของทั้งครอบครัวชาวอังกฤษจนพบเป็นสายพันธุ์อังกฤษสายพันธุ์ B117 นะครับครับหลังจากถอดรหัสพันธุก,กรรมโควิดสายพันธุ์อังกฤษ B117 นะครับก็พบว่ามีการกลายพันธุ์ที่ตำแหน่งเกาะจับตัวรับของเซลล์มนุษย์ และมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆอ,อ,อ,อีกอย่างน้อยสิบตำแหน่งนะครับอาทิเช่นการกลายพันธุ์ที่จุดตัดของสป라이โปรตีนลักษณะของโปรโตีนของไวรัสที่แปลเปลี่ยนไปนะครับทำให้การกลายพันธุ์บริเวณหนามโปรโตีนเนี่ยสามารถที่จะจับเกาะติดเสียบเข้ากับเซลล์มนุษย์ได้ง่ายมากขึ้นกว่าโควิดสายพันธุ์เดิมๆนะครับทีนี้นะครับมันจะรุนแรงแค่ไหนโควิดสายพันธุ์อังกฤษ b 1 1 7นะครับ เชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด1 9ที่มีการกลายพันธุ์เนี่ยเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะกำหนดกลไกหน้าที่ตัวเองไว้นะครับว่าจะเอาชนะมนุษย์เพื่อความอยู่รอดของตัวมันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยระบุะชัดไม่ได้นะครับว่าโควิด1 9จะกลายพันธุ์ไปอีกนานแค่ไหนเพราะตัวไวรัสเองเนี่ยผันแปรปรับรหัสไปอย่างต่อเนื่องเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายสำหรับอาการรุนแรงของเชื้อโควิดสายพันธุ์อังกฤษ จะทำให้เสียชีวิตหรือไม่ตรงนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรได้ให้ข้อมูลนะครับว่าต้องพิจารณาปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่นสภาพร่างกายของผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มเปราะบางเด็กผู้สูงอายุหรือมีโรคประจําตัวหรือไม่รวมถึงได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆทันท่วงทีก็จะรักษาได้เร็วนะครับ ทั้งนี้ขอให้คนไทยอย่าดูในเรื่องของสายพันธุ์เนื่องจากตั้งแต่มีนาคม2563เนี่ยประเทศไทยมีทุกสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ G, GR, GS, D614G, SL, O และ GV และเป็นเวลาเกือบปีแล้วที่ไทยต่อสู้กับโควิดยังไม่มีคนตายเป็นหลักหมื่นเป็นหลักแสนตรงนี้แสดงว่า ระบบสาธารณสุขของไทยเนี่ยเข้มแข็งประชาชนให้ความร่วมมือร่วมใจกันทุกภาคส่วนนะครับหากจะกลัวในเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยต้องถามตัวเองว่าขณะนี้มีวินัยมากพอหรือไม่หากระวังตัวดีมีวินัยลดความเสี่ยงตรงนี้เราก็จะรอดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยวันนี้นะครับโควิด -19 สายพันธุ์อังกฤษ B117 เนี่ยนะครับได้มีการตรวจพบในประเทศไทยแล้วนะครับโดยพบในครอบครัวชาวอังกฤษ4คนที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็สบายใจได้นะครับเพราะว่า4คนนี้เนี่ย ได้รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนนะครับจนกว่าจะมีการรักษาหายจึงจะให้ออกมาใช้ชีวิตตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สบายใจได้นะครับแล้วในส่วนของโควิดเนี่ยนะครับก็มีการกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์ B117 ของอังกฤษเนี่ยนะครับก็มีการกลายพันธุ์ที่ทําให้ าสามารถที่จะเกาะจับกับตัวรับของเซลล์มนุษย์ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีอีกอย่างน้อยเนี่ย10ตำแหน่งที่มีการกลายพันธุ์นะครับแต่ก็ยังไม่พบว่า,าส่งผลให้มีการเสียชีวิตมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยทำให้มีการแพร่ระบาดได้เร็วกว่าโควิดสายพันธุ์อื่นนั่นเองนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ